หรือไม่เทนนิส US Open รู้จักกันในชื่อของรายการ Patriotic Tournament ในปี1917ระหว่างสงครามโลกครั้งที่1พอที่จะอะไรอ่ะหาข้อสรุปกันได้เรื่องของอนาคตพลาตินี่ครับเราจะไปตามเรื่องนี้ในช่วงของ Media Watch ครับก็เป็นข่าวออกมายืนยันครับทั้งเว็บไซต์ของ go.com หรือว่าเว็บไซต์ของ UEFA เองครับยืนยันว่ามิเชลพลาตินี่จะไม่ลงชิงตำแหน่งประธาน FIFA กับแซปบลัตเตอร์ในการเลือกตั้งสมัยต่อไปนะครับมีข่าวมาตลอดว่าสมาชิกจาก UEFA เนี่ยต้องการให้พลาตินี่ไปแทนที่บลัตเตอร์ซึ่งพักหลังชักมีเรื่องอื้อฉาวครับแต่ดูแล้วเนี่ยพลาตินี่นี่อาจจะไม่อยากไปแข่ง คือรอให้บลัตเตอร์แกคิดวางมือแล้วค่อยไปจะดีกว่าด้วยอายุพาตินี่ก็ยังเหลือโอ้โหเวลาอีกนานนะครับที่จะรอให้แบตเตอร์ซึ่งอายุมากแล้วเนี่ยวางมือไปแต่ช้าๆได้พระเล่มงามมาจะคิดแบบนั้นนะครับสำหรับมิเชลพาตินี่เรื่องต่อไปครับต่อมานี่จาก Sporting Life ครับรายงานเรื่องสมาคมฟุตบอลของอังกฤษไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปปี2028และก็มั่นใจว่าสนามเวมบลีย์ครับพร้อมสำหรับใช้การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโรปี2020นัดชิงชนะเลิศนะครับตอนนี้มีเพียงเมืองมิวนิกเมืองเดียวนะครับที่เป็นคู่แข่งของเวมบลีย์ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและก็รอบชิงชนะเลิศยูโรปี2020ซึ่งปีดังกล่าวจะเป็นปีพิเศษนะฮะเพราะว่ายูฟ่าเนี่ยจะให้มีการแข่งขันขึ้นในหลายประเทศนะครับเพื่อให้กระจายการแข่งขันกันออกไปเพราะเป็นปีพิเศษของทางยูฟ่าแน่นอนว่าสำหรับสังเวียนในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศก็จะเป็นการชิงกันของชาติใหญ่ๆซึ่งตอนนี้ก็มีเยอรมันกับอังกฤษนะครับที่เสนอตัวนะครับอย่างออกมาอย่างชัดเจนอเล็กซ์ฮอร์นครับเลขาธิการของ FA ให้สัมภาษณ์ว่ามั่นใจกับการเสนอตัวมากและรู้ดีว่าเยอรมนีก็คิดถึงเรื่องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลยูโรครั้งต่อไปในปี2024ดังนั้นน่าจะต้องหลีกทางให้อังกฤษได้เป็นสังเวียนจัดฟุตบอลยูโร2020ในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศนะครับสำหรับการตัดสินสนามแข่งขันยูโร2020รวมถึงนัดสำคัญในเกมรอบชิงชนะเลิศจะมีการประกาศกันในวันที่19กันยายนนี้ครับเรื่องของ NFL นะครับจาก ESPN ก็เป็นการต่อสัญญารับของเจอเรลเคซี่ครับ Defensive Lineman ของ Tennessee Titans ครับก็เป็นการเจรจาระหว่างตัวแทนเขากับไททันครับล่าสุดก็ตกลงกันได้ครับต่อสัญญาไป4ปีมูลค่า36ล้านเหรียญครับโดยที่การันตี 20.5 ล้านเหรียญแน่นอนครับครับจากมูลค่าของทั้งหมดก็ยังเหลือสัญญาปกติอีก1ปีครับก็ต่อไปแล้วก็สบายใจครับสำหรับเจอเรลเคซี่วันนี้ไปติดตามข่าวกีฬารอบโลกอื่นๆที่น่าสนใจกันครับในช่วงของ Sport World ครับสปอร์ตเวิลด์ข่าวแรกวันนี้เป็นความตกต่ำของเจนสันบัตตันครับแชมป์โลกฟอร์มูล่า1เมื่อปี2009เนี่ยยอมรับว่ายังไม่รู้อนาคตของตัวเองหลังจากที่เรื่องของการต่อสัญญากับต้นสังกัดปัจจุบันอย่างแมคคาเรนยังไม่กระเตื้องเลยครับบัตตันบอกว่าเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่เวลานี้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดซึ่งเขาและต้นสังกัดยังไม่ได้มีการเจรจาหรือคุยกันในเรื่องนี้ครับหากจบฤดูกาลนี้แล้วยังไม่มีความคืบหน้าเขาอาจจะต้องเลิกแข่งและหากเป็นเช่นนั้นเขาคงรู้สึกเสียดายมากครับเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยยังมีไฟและที่สำคัญเขานึกภาพตัวเองไม่ออกว่าจะทำอะไรต่อไปถ้าไม่ได้ลงแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันนะครับส่วนทีมแมคคาเรนก็เปิดเผยว่าพวกเขายังไม่เร่งรีบที่จะประกาศตัวนักแข่งของทีมในฤดูกาลหน้าหรือว่าฤดูกาล2015แต่อย่างใดซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าพวกเขาจะรอคำตอบว่าจะได้ตัวเฟอร์นันโดอลองโซเนี่ยมาเป็นนักขับมือหนึ่งของทีมหรือไม่ในปีหน้าแล้วค่อยมีการประกาศเรื่องของการที่จะใช้นักขับคนใดในฤดูกาลต่อไปนะครับมาถึงเรื่องของเทนนิส US Open นะที่กำลังแข่งขันก็คือเรื่องของวัตวานสกาที่ต้องเจอกับผึ่งช่วยนักเทนนิสจากประเทศจีนครับ
ลาซอนสก้ามือ5ของโลกครับก็บอกว่ายอมรับว่าสู้ผึ่งช่วยไม่ได้ครับต้องตกรอบ2ของ US Open ไปนะครับเธอเป็นมือ5ของโลกแต่เป็นมือ4ของรายการครับก็พลิกความคาดหมายในการตกรอบครั้งนี้แพ้ผึ่งช่วยไป2เซตรวดครับ 6-3 แล้วก็ 4-6 ครับทำให้ผึ่งช่วยเข้าไปเล่นในรอบ16คนสุดท้ายเจอกับโรเบร์ต้าวินชีมือ28ของรายการครับหลังจบเนี่ยมัตวันสก้าบอกว่าเล่นไม่ดีฮะแล้วก็เป็นวันของผึ่งช่วยมากกว่าขณะที่เธอพยายามจะเปลี่ยนแปลงการเล่นและสู้อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถจะต้านทานความแข็งแกร่งของนักเทนนิสจากจีนได้ดูสถิติต่างๆรับผงช่วยทำเอสได้3ครั้งครับรัตวันสก้าได้2ครั้งครับดับเบิลฟอร์ผงช่วยมีมากกว่าครับเสิร์ฟลูกแรกลงครับ 52% รัตวันสก้าก็ 70% นะเสิร์ฟ2นี่แน่นอนกว่ารัตวันสก้าผงช่วยแล้วก็การเก็บแต้มเวลาที่ต้องเสิร์ฟ2เนี่ยผึ่งช่วยทำได้ดีกว่าครับแล้วก็เบรกพอยต์ได้ 60% ครับจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับวินเนอร์28นะพลาดเองก็เยอะเหมือนกันครับผึ่งช่วยแต่โดยรวมแล้วก็ได้แต้มมากกว่ามาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในไฟศึกมวยยักษ์ถล่มโลกนะครับของ IBF ระหว่างวลาดิเมียร์คิสโก้ครับนักชกคนดังชาวยูเครนกับคูบราดปูเลฟผู้ท้าชิงชาวบัลแกเรียนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการกำหนดไฟนี้มาแล้วว่าจะชกกันในวันที่15พฤศจิกายนนี้ครับเดิมทีการชกไฟดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่6กันยายนนี้แต่ว่าคิสโก้มีปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นแขนฉีกระหว่างการฝึกซ้อมที่ประเทศออสเตรเลียนะครับทำให้ต้องกำหนดวันชกขึ้นมาใหม่เป็นวันที่15พฤศจิกายนนี้และจะยังคงจัดขึ้นที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีเหมือนเดิมครับปูเลฟผู้ท้าชิงในไฟนี้ครับถือว่าเป็นนักมวยที่มีสถิติน่าเกรงขามพอสมควรครับไม่เคยแพ้ใครตลอด20ไฟที่ผ่านมาและเป็นการชนะน็อกถึง11ครั้งครับส่วนคริสโก้ชนะน็อกมาทั้งสิ้น53ครั้งจากชัยชนะ62ครั้งและแพ้เพียง3ครั้งครับซึ่งไฟนี้จะเป็นไฟเดิมพันแชมป์โลกครั้งที่26นะครับของเขาด้วยก็ตอนนี้คริสโก้เป็นแชมป์ของสหพันธ์มวยนานาชาติหรือว่า IBF อยู่นะครับในรุ่นเฮฟวีเวทผลแบดมินตันครับรายการลีหนิง BWF World Championship 2014นะครับแข่งกันที่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กก็นักกีฬาไทยนะครับหญิงคู่ดวงอนงอรุณเกศรแล้วก็กุญชลาวรวิจิตชัยกุลครับแพ้คู่จากจีนนะตกรอบ10คนสุดท้ายไปดวงอนงกับกุญชลาครับก็แพ้เทียนชิงแล้วก็เจ้าหยุดเล่ยรับมือ5ของรายการจากจีนใน2เกมรวดครับ 21-13 แล้วก็ 21-12 ครับก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดนะครับแบดมินตันรายการ BWF World Championship ได้นะครับทาง True Sport 7นะแล้วก็ True Sport HD 1 True Sport HD 3ครับคืนนี้รัชนกอินทนนท์ครับมือ4ของรายการจะแข่งหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายครับเจอกับมินาสึมิทานิครับมือ16ของรายการจากญี่ปุ่นเวลา 21:00 นครับยังมีข่าวกีฬารอบโลกอื่นๆนะครับเก็บตกมาฝากกันไปติดตามกันเลยครับสตีฟบอมเมอร์อดีต CEO ของ Microsoft ปฏิบัติภารกิจแรกหลังเข้ารับตำแหน่งเจ้าของทีมคนใหม่ของ LA Clippers แทนที่โดนัลด์สเตอร์ริงโดยการต่อสัญญาให้กับด็อกริเวอร์อยู่เป็นหัวหน้าโค้ชของทีมต่อไปอีก5ปีบอมเมอร์ให้เหตุผลว่าริเวอร์สไม่เพียงแต่จะเป็นโค้ชที่ดีที่สุดยังมีความมุ่งมั่นรักเกียรติและศักดิ์ศรีไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆแต่ขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นในบางกรณีซึ่งเขาเชื่อว่าคุณสมบัติเหล่านี้ของ Rivers จะช่วยให้กับ Clipper ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนรอดทอมประธานฝ่ายประสานงานและเอมี่บรูซรองประธานฝ่ายการตลาดของ NBA แถลงการกำหนดข้อบังคับใหม่ให้แต่ละทีมจัดสรรที่ว่างให้ห่างจากหลังแป้นทั้ง2ฝั่งเป็นระยะ1ฟุตโดยให้ขยายบ็อกซ์ช่างภาพออกจากเดิม3ฟุตเป็น4ฟุตและลดจุดตั้งกล้อง24ตัวเหลือฝั่งละ10ตัวเท่านั้นนอกจากนี้ยังสั่งห้ามให้ทีมเชียร์ลีดเดอร์ยืนรอการแสดงในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยเพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดการปะทะกันระหว่างนักกีฬากับช่างภาพที่แออัดอยู่หลังแป้นหลังจากเกิดเหตุการณ์พอจอร์จฟอร์เวิร์ดของอินเดียนาเพเซอร์ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่ดังกล่าวจนขาหัก2ท่อนในเกมทีมชาติสหรัฐชุดสู้ศึกฟีบ้าเวิร์คครับ2014เมื่อเดือนก่อนจอชกอร์ดอนปิดนอกตัวเก่งของคิสเลนบราวช่วยลงสนามให้กับทีมตลอดทั้งฤดูกาลหลังถูก NFL สั่งลงโทษแบนเป็นเวลา1ปีโดยไม่สามารถซ้อม
หรือประชุมกับทีมรวมทั้งทำกิจกรรมร่วมกับทีมได้เลยเนื่องจากถูกตรวจสอบพบว่ากอร์ดอนมีสารเสพติดกัญชาอย่างไรก็ตามแม้กอร์ดอนจะยื่นคำร้องขอผ่อนผันโทษไปแล้วแต่ NFL ยืนยันบทลงโทษตามเดิมขอเกลาเลนโซแชมป์โลก MotoGP 2สมัยของโมวิสตายามาฮ่าเชื่อว่ามาร์คมาร์เควสคู่แข่งรุ่นน้องจากทีมเรดโซฮอนด้าจะสามารถทำลายสถิติคว้าแชมป์โลก MotoGP 6สมัยพร้อมกวาดชัย67สนามของยอดนักบิดวาลนติโน่รอสซี่เพื่อร่วมทีมโมวิสตายามาฮ่าได้อย่างแน่นอนหลังฤดูกาลก่อนมาร์เควสคว้าแชมป์ไปครองด้วยวัยเพียง20ปีทั้งที่เพิ่งเล่นขึ้นมาขับรุ่นใหญ่เพียงแค่ปีแรกแถมฤดูกาลนี้ยังซิลแชมป์ไปแล้วถึง10สนามติดโดยโลเรนโซชี้ว่าเพราะมาร์เควสเพียบพร้อมไปทุกสิ่งทั้งรถทีมงานความทะเยอทะยานรวมทั้งพรสวรรค์ช่วงหน้าครับยังมีเรื่องราวของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก TPL ให้ติดตามกันโดยเฉพาะเรื่องของการตกชั้น5ทีมครับ TPL ยืนยันแล้วว่ายังจะใช้กฎนี้เหมือนเดิมครับอดีต28สิงหาคมปี1955มาริลิน สมิธคว้าแชมป์ LPGA Heart of American Golf Tournament